สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเล่นแชร์คอมพิวเตอร์ประมาณ 3-4 ข้อผมลิสต์มาให้นะสวัสดีทุกคนอีกครั้งนึงนะคุณอยู่กับรายการบิ๊มกับเต้งนะเป็นรายการที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่รวมๆแล้วถือว่าโอเคอยู่จะส่งตรงความรู้ถึงเรื่องบิ๊มนะถึงบ้านคุณทุกวันเวลา 2:00 น.โอเคเทคนิคการเล่นแชร์พารามิเตอร์นะครับก่อนแม่ผมก็เล่นเปลี่ยนแชร์อะไรแกมยังอยู่ในระดับที่แบบ beginning ถึง intermediate สามารถดูได้แต่ถ้าใครที่แอดวานซ์แล้วปิดไลน์นี้ไปเท่าไหร่อยู่ได้ก็ควรรู้ก่อนเล่นแชร์พารามิเตอร์นะครับอ่ะ1อ่ะรู้จักความแตกต่างระหว่างไทพารามิเตอร์ vs instant พารามิเตอร์ก่อนซึ่งอันนี้มือใหม่อาจจะงงนะฮะจะงงแต่คนที่ระดับประมาณ intermediate เนี่ยคงจะไม่รู้นะคงจะรู้ว่าอันที่2เนี่ยคือการรู้จัก system พารามิเตอร์นะคุณจะสามารถเติบโตจากการฝึกใช้ Revit ได้ดีขึ้นนะแล้วก็ทีนี้ข้อที่3นะครับเราสามารถเพิ่มพารามิเตอร์เองได้เข้าสู่ family ได้ในข้อที่4นะข้อที่4เรายังสามารถไปเพิ่มพารามิเตอร์ในหน้าโปรเจกต์ได้เหมือนกันก็มาเข้าเรื่องแชร์พารามิเตอร์ใครอยากเปลี่ยนแชร์เชิญทางนี้เชิญทางนี้ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับไม่รู้ว่าเข้ามาฟังหรือเปล่าเก็บแชร์ไว้ไม่เปลี่ยนเก็บดอกเอาเมื่อไหร่เงินหมุนไม่ทันก็เปลี่ยนแชร์มาให้ลูกได้กับการใช้สอยน้ำตาจะไหลซึ่งพรุ่งนี้ก็คุณแต่แบบไม่กล้าพูดต่อหน้าเขินแชร์พารามิเตอร์นะครับนะสมมติว่าคุณเรียนเรียนบิดมา3วันนะไม่แปลกที่คุณจะงงเรื่องการสร้างแท็กเองมันไม่มีแต่คุณสามารถอย่างนี้ได้ครับผมค้นพบมันรู้จักด้วยตัวเองด้วยอารมณ์คล้ายๆการลิเลโอค้นพบวิธีการลิเลโอการลิเลการรักงานก็มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายที่คนนบเดียถามได้ทำให้ดูมันอีซี่เพราะว่าเราแม่นเรื่องพารามิเตอร์ผมเสียใจเขาไม่ได้มาเรียนกับผมแต่เขาเรียนผมเรื่องพวกนี้มันจะเป็นเบสิกมันเป็นเดอะมัสสุดยอดมากเลยนะเชื่อไหมสุดๆกันมาทำไมผมสอนนี่ให้ขอบคุณแฟนทุกคนที่แบบว่ามีคนซัพพอร์ตรายการนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อดูด้วยนะครับถ้าไม่เข้าใจก็มาดูย้อนหลังนะบ๊ายบายครับไปแล้วครับสวัสดีครับ